สวยมากเหมือนที่ติดอยู่ที่ถุงจริงๆด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ของจริงหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมนต์เดลี่เชอรี่นะคะแล้วก็ตอนนี้เราหนาวมากหนาวแบบหนาวอ่ะแม่แล้วก็เราอยู่ที่สถานีรถไฟนะคะซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่อยู่ห่างจากใจกลางตัวเมืองของปารีสไม่ไกลมากค่ะทริปนี้นะคะเราจะออกนอกเมืองเราจะไม่ได้เห็นปารีสกันเลยนะคะเราจะออกไปอยู่เมืองที่ชื่อว่าเบียริตซ์ซึ่งหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าเบียริตซ์ใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีน้ำหอมอันนึงนะคะที่เป็นชื่อเมืองเบียริตซ์เองนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในเมืองสำคัญที่มีความหมายกับความเป็นชาแนลนั่นเองคราวนี้นะคะเราจะออกไปเพื่อไปดูแหล่งของชาแนลนะคะแล้วก็ไปดูซิว่าเขาเนี่ยเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านการเอาดอกคาเมเลียมาใช้ทำผลิตภัณฑ์สกินแคร์โน่นนั่นนี่อะไรยังไงกันบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถไฟไปใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าการเคลื่อนที่จากปารีสไปเบียริตซ์ของเรานะคะจะเป็นยังไงค่ะนี่นะคะเราจะไปโกจักนะคะมีการ์ดมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีชื่อดิฉันแล้วนะคะแปลว่าเราจะไม่ได้เห็นกระเป๋าใบนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาจะพากระเป๋าเราไปส่งที่ destination เลยนะคะโอเคเจอกันใหม่นะกระเป๋าบ๊ายบายโอเคตอนนี้นะคะเราอยู่บนรถไฟแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าบนรถไฟนี้นะคะจะมีแบบเป็นเหมือนคำว่า the road to Camellias นะคะซึ่งก็จะนั่งรถไฟไปนะคะประมาณสัก4ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าระหว่างทางเนี่ยนะคะมันมีอะไรยังไงบ้างแล้วก็สวยงามอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆถ่ายเก็บภาพให้คุณผู้ชมชมกันไปถ้าเราไม่แอบหลับไปซะก่อนสาเหตุที่เราเดินทางไปที่โคจักนะคะก็คือที่นั่นนะคะเป็นฟาร์มคาเมเลียของชาแนลนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะมีห้องปฏิบัติการกลางแจ้งด้วยนะคะที่ทำการวิจัยแล้วก็ทำความรู้จักกับดอกคาเมเลียซึ่งเป็นดอกไม้โปรดของมัดมัวเซลชาแนลค่ะที่กลายเป็นสมบัติแห่งพันธุ์พฤกษาอย่างแท้จริงสำหรับแบรนด์นะคะที่นี่ค่ะมีสภาพแวดล้อมที่พิเศษมากๆแล้วก็เขาผสมผสานกับภูมิปัญญาแล้วก็นวัตกรรมนะคะทำให้เป็นแหล่งที่ได้ส่วนประกอบสำคัญในสกินแคร์ไลน์ของชาแนลนั่นเองค่ะบนรถไฟนะคะก็นั่งสบายๆชิลๆมีเกมให้เล่นแล้วก็มีอาหารให้ทานด้วยนะคะบรรยากาศรอบๆเนี่ยเรียกว่าสวยงามแล้วก็สงบมากๆค่ะแล้วเราก็มาถึงที่โรงแรมที่พักนะคะที่พักนะคะเป็นที่พักที่อยู่ริมทะเลเลยเพราะว่าเบียริตซ์เป็นแต่ว่าง่ายๆจริงๆก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ทาวน์นะคะเป็นเมืองที่คนเข้ามาเซิร์ฟกันแล้วก็มาพักผ่อนในช่วงของซัมเมอร์แต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นปลายวินเทอร์เข้าสปริงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็อากาศค่อนข้างหนาวนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นห้องกันนะคะเพราะว่ามาถึงตอนนี้ก็มา4โมงกว่าแล้วนะคะวันนี้ก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเราจะไปโกจักกันวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าที่พักที่ชาแนลเขาพาเรามาพักที่เบียริตซ์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างค่ะไฮไลท์ก็คือห้องพักของเราโรงแรมสวยจริงเนี่ยโหงามแถมนี่เราแอบเห็นแล้วว่ามีของให้เราด้วยนะคะเป็นหมวกหน้าตาน่ารักมากๆแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องราวของโกจักนะคะที่เราจะไปกันในวันพรุ่งนี้ก็คือเป็นเรื่องของฟาร์มดอกคาเมเลียนะคะแล้วก็อะไรต่างๆเนาะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็แอบมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆแล้วแอบอยู่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาแกะกันอีกทีนึงแต่ว่าที่เข้ามาแล้วสังเกตเห็นนะคะก็คือในทีวีเนี่ยจะไม่ได้เป็นทีวีปกติที่พูดเรื่องของโรงแรมค่ะแต่ว่าเป็นการตั้งใจเปิดวิดีโอที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมัดมัวเซลที่มีความผูกพันกับเบียริตซ์นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดใครติดตามเรื่องราวของแบรนด์เนี่ยนะคะก็จะทราบว่ามัดมัวเซลโคโค่ชาแนลเนี่ยนะคะเขามีความชอบเมืองเบียริตซ์เป็นพิเศษเลยแล้วก็หนีมาอยู่ที่นี่ในช่วงสงครามโลกแล้วก็พักที่โรงแรมนี้ด้วยนั่นเองนะคะก็เลยมีเรื่องราวเล่าย้อนให้เราได้รู้จักกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าความผูกพันระหว่างโคโค่ชาแนลกับเบียริตซ์นั้นมีอะไรยังไงบ้างนั่นเองเนี่ยกำลังเล่าอยู่เลยนะคะว่าเปิดบูติกที่นี่อะไรยังไงนะคะเดี๋ยวขอพักผ่อนก่อนนะก่อนจะไปดินเนอร์แล้วก็จะไปตั้งใจอ่านคุณคนนี้เพื่อเตรียมตัวสำหรับการไปโกจักพรุ่งนี้ค่ะ
หลังจากที่พักผ่อนเต็มที่นะคะตอนนี้เราก็กำลังนั่งรถไปนะคะที่ฟาร์มคาเมเลียแล้วก็ Open Sky Laboratory นะคะที่เล่าเอาไว้ตอนต้นคลิปนั่นเองนะคะเริ่มมาถึงปุ๊บนะคะเราก็ได้รับการต้อนรับด้วยต้นคาเมเลียเลยค่ะอุ้ยคุณผู้ชมไม่เคยเห็นต้นคาเมเลียแท้ๆนะคะที่นี่นะคะเรียกว่าเป็นหลายๆอย่างเลยนะเป็นสถานที่วิจัยเป็นที่เพาะปลูกคาเมเลียที่เป็นส่วนประกอบหลักๆนะคะของไลน์ผลิตภัณฑ์ของ Chanel นะคะซึ่งเขาก็ต้อนรับเรานะคะที่ห้องโถงค่ะแล้วก็จะให้เราได้เปลี่ยนรองเท้าเพื่อไปทำกิจกรรมกันวันนี้ค่ะโอเคตอนนี้นะคะเราเจอตู้แล้วนะคะที่เป็นตู้ที่มีชื่อเราอยู่นะคะแล้วก็มีรองเท้าบูทด้วยค่ะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนรองเท้าเป็นคู่นี้นะคะเราก็จะได้ไปลุยกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เปียกทีเดียวด้านนอกรองเท้าที่มาก็คือแครี่ไม่ได้แล้วหนึ่งต้องไปด้วยคันนี้ค่ะเช้านี้นะคะคนแรกที่เราจะได้เจอค่ะเป็นคนสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือคุณชองโตบีนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคาเมเลียระดับนานาชาติเลยค่ะที่ทาง Chanel เขาอยากให้เราได้พูดคุยด้วยนะคะคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วคุณชองโตบีอะค่ะมีความสนใจเกี่ยวกับดอกคาเมเลียเนี่ยเพราะว่าตระกูลของเขาเนี่ยนะคะหลงไหลคาเมเลียมาตลอดหลายชั่วอายุคนเลยค่ะคนนี้นั่นเองนะคะคุณชองโตบีนะคะก็คือเขาบอกว่าการศึกษาค้นคว้าคาเมเลียเนี่ยนะคะถูกบันทึกรวบรวมมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเขาในปี1864เป็นต้นมานะคะแล้วก็ทางทีม Chanel Research เนี่ยเขาก็เริ่มทดสอบพืช2ชนิดในสวนอนุรักษ์พันธุ์พืชของแบรนด์นะคะในปี1998ค่ะนี่เขากำลังพาเราทัวร์ชมอยู่เลยนะคะว่าสวนคาเมเลียมีอะไรบ้างค่ะอธิบายว่าบ้านลักษณะนี้นะคะก็คือบ้านของแบบฟาร์มเมอร์นะคะหรือว่าคนที่ปลูกแล้วก็ทำสวนอะไรอยู่ใน 17th century นะคะคือศตวรรษที่17นะคะนี่ก็คือปรับปรุงให้มันดูแบบสมัยใหม่หน่อยนึงแหละแต่ว่าก็จะอยู่กันในสวนแบบเนี้ยแล้วก็ทำบ้านประมาณอย่างนี้เอาไว้พักกันนะคะก็คือที่ถ้าเป็นญี่ปุ่นอ่ะเขาก็เรียกซึบากินึกออกไหมแล้วใบเนี่ยก็คือเขาก็บอกว่าสามารถเอาไปแบบชงชาได้นะคะแต่ว่าจำได้ไหมว่าถ้าพูดถึงซึบากิอ่ะน้ำมันซึบากิเนี่ยมันเป็นน้ำมันที่แบบแพงมากนะคะก็คือเขาก็เป็นชนิดนึงของความเป็นดอกคาเมเลียเหมือนกันวันนี้นะคะคือ black ซึบากินะคะซึ่งเขาบอกว่ามันจะหายากมากแล้วก็ปลูกยากด้วยนะคะตัวดอกเนี่ยมันจะเป็นสีเข้มกว่าสีอื่นๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเขากำลังค่อยๆวิจัยกันอยู่ว่ามันจะทำอะไรได้บ้างอันนี้เป็นคาเมเลียสีเหลืองนะคะก็จะเป็นอีกลักษณะอีกพันธุ์นึงไปเลยก็คืออย่างที่บอกแหละว่าที่เนี่ยเขาก็คือจะมีแบบหลากหลายพันมากแล้วก็เราไม่เคยเห็นคาเมเลียแบบสีเหลืองขนาดนี้มาก่อนเลยอะตอนนี้นะคะเราขึ้นมาบนสิ่งที่เขาเรียกว่าแพลโตนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เขาทำการเก็บเกี่ยวดอกคาเมเลียกันนะคะเนี่ยเราเริ่มเห็นคาเมเลียสีขาวแล้วสวยนี่นะคะก็จะปีนเก็บกันเห็นแบบนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาเก็บดอกคาเมเลียกันยังไงก็ทำตัวเป็นเหมือนคนที่จะมาเก็บดอกคาเมเลียแล้วเรียบร้อยนะคะตรงบริเวณนี้ที่ถ่ายให้ดูนะคะก็คือเป็นบริเวณที่เขา harvest นะคะหรือว่าเก็บดอกคาเมเลียที่จะเอาไปใช้ทำวิจัยทำอะไรต่างๆนะคะคืออันเนี้ยจะไม่ได้เอาไปใช้เพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์แต่ว่าบริเวณที่เราอยู่ตรงเนี้ยคือเขาทำวิจัยเกี่ยวกับดอกคาเมเลียหลายๆสายพันธุ์นะคะซึ่งเมื่อกี้เขาก็โชว์ให้เราดูนะคะว่าวิธีการเก็บดอกคาเมเลียเนี่ยเขาทำยังไงแต่มันสวยสงบและสบายมากๆจริงๆไม่รู้ว่าเขาจะให้เราได้ลองเก็บเองหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องลองไปดูกันนะคะลงก่อนเพราะว่าขาค่อนข้างจะเลี่ยงนิดนึงแต่ว่าสู้มากนะคะสวยมากอ่ะ
โอ้คุณชาแนลที่พามานะคะมันเก๋มากเลยค่ะดีใจที่ได้มาเห็นดอกคาเมเลียแบบเป็นๆ นี่เนี่ยดูโอ้ยนางกำลังจะบานนางกำลังแบบสวยงามนี่ไงมีแอบอยู่ตรงนี้อึ๊ดซึบปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เหมือนที่แบบแปะอยู่ที่ถุงไหมเหมือนเลยเหมือนที่แปะอยู่ที่ถุงชาแนลเลยจ้าแต่ว่าอันนี้คือของจริงแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆค่ะมาแล้วค่ะดอกนี้แบบสวยมากเหมือนที่ติดอยู่ที่ถุงจริงๆด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ของจริงหมดเลยค่ะแล้วเขาก็จะเอาดอกคาเมเลียตัวนี้นะคะไปทำการวิจัยทำอะไรต่อนะคะเพื่อให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราไปดูสวนคาเมเลียที่เขาทำวิจัยกันนะคะคราวนี้เราก็จะไปเจอคุณฟิลิปกองรีนะคะที่เรียกว่าเป็นผู้จัดการด้านปฏิบัติการที่ฟาร์มของชาแนลในโคจักนะคะก็เขาจะเล่าให้เราฟังค่ะว่าการปลูกนะคะรวมถึงการดูแลคาเมเลียให้มันดีเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่ปลูกให้เกิดดอกคาเมเลียขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาบอกว่าคาเมเลียเนี่ยนะคะเป็นต้นไม้ที่สอนให้ทุกคนรู้จักเรื่องของความอุตสาหะนะคะเพราะว่าต้องเก็บเกี่ยวแล้วก็ผลิตจากต้นด้วยวิธีทางการเกษตรแบบใหม่ที่ต้องใช้ความเพียรพยายามสูงนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังคงเคารพความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนั่นเองค่ะนี่เขาก็ให้เราดูนะคะว่าฟาร์มคาเมเลียจริงๆหน้าตาเป็นยังไงนั่นเองนะคะคือตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยกลางแจ้งอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ทดลองเรียกว่าค้นหานะคะว่าวิธีการผลิตการสร้างส่วนประกอบสำคัญในสกินแคร์ของชาแนลเนี่ยนะคะมันต้องทำโดยวิธีที่อนุรักษ์ระบบนิเวศของท้องถิ่นแล้วก็รักษาความสมดุลทางชีวภาพแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพไปพร้อมๆกันด้วยนั่นเองนะคะเขาบอกว่าหลักนิเวศเกษตรเนี่ยนะคะไม่ได้ทำให้เขาเลือกใช้แต่ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ปลอดภัยแล้วก็งดเว้นพวกยาฆ่าแมลงยาฆ่าวัชพืชปุ๋ยเคมีอะไรต่างๆเท่านั้นมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาบอกว่ามันทำให้เขามองพืชพันธุ์ต่างๆในฐานะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศเลยนะเพราะฉะนั้นก็คือเหตุผลว่าทำไมเขายังเก็บแนวพุ่มไม้เอาไว้แถมยังปลูกต้นไม้ใหม่แล้วก็ศึกษาแมลงไปพร้อมๆกันนะคะทำให้เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถดึงดูดสัตว์ป่าตัวเล็กๆนะคะให้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ได้แล้วก็เห็นชัดว่าเขาใส่ใจในเรื่องคุณภาพของดินเป็นพิเศษด้วยเพราะว่าดินคือแหล่งสนับสนุนหลักของพืชค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะถ้าดินแข็งแรงพืชก็แข็งแรงค่ะอย่างที่เขาให้เราดูนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบจำลองนะคะที่เขาทำให้เราเห็นค่ะว่าการเพาะปลูกแบบที่แคร์ระบบนิเวศทางธรรมชาติเนี่ยนะคะหรือว่านิเวศเกษตรเนี่ยนะคะทำให้พื้นที่บริเวณนั้นนะคะมันมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ดูแลกันไปจนถึงดินด้านล่างเลยนะคะที่เนี่ยค่ะเขาบอกว่าได้รับตราสัญลักษณ์ HEV นะคะหรือว่า High Environmental Value ค่ะซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่รัฐบาลฝรั่งเศสเขามอบให้กับฟาร์มที่ทำการเกษตรโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วได้ถึงระดับ3เลยค่ะคุณผู้ชมส่วนหนึ่งของการทดลองของเขานะคะก็คือพยายามรักษาสมดุลระหว่างภูมิปัญญาแล้วก็นวัตกรรมเข้าด้วยกันค่ะก็เรียกว่าเป็นการเอาเกษตรแบบดั้งเดิมมาใช้แต่ว่าใช้ให้เข้ากับเทคโนโลยีในสมัยปัจจุบันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่างๆที่มันพัฒนาขึ้นด้วยนั่นเองนะคะนี่เขาก็ให้เราดูนะคะว่าในอีก10ปี20ปี30ปี50ปีนะคะพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยมันจะอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนั่นเองค่ะเขามีเรื่องราวเล่าด้วยนะว่าผีเสื้อที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้วอะคุณผู้ชมคือหลังจากที่เขาเข้ามาดูแลแล้วก็ทำการวิจัยทำการเพาะปลูกแบบรักษาสิ่งแวดล้อมมากๆนะคะมันกลับมามันแบบจากที่เขาคิดกันว่ามันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วอะค่ะมันกลับมาเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าเรียกว่าเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมจริงๆค่ะไม่อย่างนั้นผีเสื้อที่หายไปไม่น่าจะกลับมาได้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงฝั่งที่แบบเขาดูคาเมเลียสีแดงกันบ้างแล้วนะคะเมื่อกี้เราเห็นคาเมเลียสีขาวแล้วก็เก็บคาเมเลียสีขาวกันไปแล้วนะคะแต่เห็นข้างหลังนี้ไหมข้างหลังนี้ข้างหลังนี้นี่คือคาเมเลียสีแดงค่ะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วคาเมเลียสีแดงเนี่ยนะคะมันมีหลายสายพันธุ์มากเลยคุณผู้ชมมันไม่ใช่แค่แบบอันที่เห็นอยู่นี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในเหล่านี้นะคะบริเวณนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะก็คือเป็นเหมือนตัวอย่างของการเพาะปลูกคาเมเลียแล้วก็ทำฟาร์มคาเมเลียนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเขาอะตั้งใจเอาไว้ว่าในช่วงเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะคะจนถึงปี2060อะไรเงี้ยมันจะมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีต้นคาเมเลียที่แบบเพิ่มพันธุ์แพร่พันธุ์ขึ้นไปเยอะมากกว่านี้อีกเพราะว่าเขาพยายามที่จะทำให้ระบบนิเวศแล้วก็การเป็นอยู่ของแมลงของสัตว์ป่าที่แบบอยู่ตามธรรมชาติเป็นไปได้ดีที่สุดนะคะคืออย่างที่เราเห็นว่าการเดินทางมาในคราว
เนี้ยเรานั่งรถไฟมาเราพยายามที่จะลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วทาง Chanel เองอ่ะอย่างที่เคยเล่าไปในคลิปที่รีวิว Numelco เอิง The Chanel นะคะว่าเขาอ่ะพยายามจะทําให้แบรนด์มีความซัสเทนเนเบิลมากยิ่งขึ้นเรื่องความรู้ใหม่อย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าถ้าเรายิ่งเก็บนะคะมันก็จะมีบัดส์ใหม่อ่ะออกมาคือยิ่งเก็บยิ่งออกดอกแล้วก็ช่วงก่อนนะคะเขาบอกว่าฝนไม่ตกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คือบานรอเราอยู่เลยนะคะแล้วก็ถ้ายิ่งแบบยิ่งทำการเก็บแบบที่คุณเขากำลังจะเก็บให้เราดูเนี่ยนะคะก็คือมันจะได้ดอกใหม่ออกมาเรื่อยๆเลยโอ้เต็มเลยนะคะแบบนี้ Can you show us how to do it?ก็จะได้ว้าว a perfect one too นี่นะคะคามิเลียสีแดงนะคะซึ่งจริงๆแล้วคามิเลียสีแดงเนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะคะแล้วก็แต่ละสีเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปนะคะแต่อันเนี้ยคุณผู้ชมดูดิคือมัน perfect แบบมากอะดอกมันแบบบานมาให้เราเลยนะคะเขาบอกว่าเมื่อช่วง2อาทิตย์ก่อนเนี่ยไม่มีฝนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะบลูมได้เต็มที่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือยิ่งเก็บนะคะยิ่ง harvest ไปเนี่ยมันก็จะยิ่งบานให้เราได้เห็นแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะเก็บเพิ่มได้เรื่อยๆนะคะแต่ด้วยความที่เขาคงเรื่องของระบบนิเวศของที่เนี่ยเอาไว้ดีมากๆจริงๆนะคะมันก็เลยทำให้เหมือนมันเหมาะสมกับการเจริญเติบโตแล้วก็การแพร่พันธุ์ของคาเมเลียค่ะมาต่อกันที่ห้องวิจัยกันบ้างดีกว่าค่ะเรามาเจอกับคุณนิโคลาฟูซาดินะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและการพัฒนาส่วนประกอบเครื่องสำอางค่ะเขาบอกว่าก่อนที่ Chanel Research นะคะจะทำการทดสอบในปี2005เนี่ยเจ้าคาเมเลียจาปอนิก้าอัลบาเพลน่านะคะไม่เคยถูกนำมาใช้ในเครื่องสำอางมาก่อนเลยคุณผู้ชมการศึกษาพลังในการต้านทานเกล็ดน้ำแข็งของดอกไม้ชนิดนี้ในฤดูหนาวนะคะเขาทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ค้นพบคุณสมบัติในการเติมความชุ่มชื้นมากเป็นพิเศษเลยทีเดียวค่ะนั่นก็เลยเป็นส่วนที่ทำให้เขาเลือกมาใช้ในผลิตภัณฑ์ของ Chanel นั่นเองนะคะเขาบอกว่าการผนวกเอาพืชพันธุ์ที่ดีที่สุดนะคะเข้ากับเทคโนโลยีของทีมของเขาเนี่ยสามารถพัฒนาสารออกฤทธิ์ที่มีความพิเศษบริสุทธิ์แล้วก็มีประสิทธิภาพได้ค่ะนอกจากพัฒนาแล้วนะคะทีมของเขาเนี่ยก็ยังดูแลเรื่องการผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนเนี่ยนะคะทำงานต่อเนื่องกันแล้วก็สอดคล้องกันนะคะแล้วก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะเจ้าตัวห้องปฏิบัติการวิเคราะห์พันธุ์พฤกษาเนี่ยนะคะที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งคาเมเลียที่โคจักนะคะทำให้เขามีโอกาสทำงานอยู่ใกล้ๆกับพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็เฝ้าสังเกตการต้นไม้เหล่านั้นในถิ่นที่อยู่ธรรมชาติของเขาเพื่อที่จะได้ศึกษาแล้วก็วิเคราะห์นะคะก่อนที่จะเอามาสกัดนั่นเองนะคะเขาบอกว่าการที่เขาอยู่ติดดินมากขึ้นแล้วก็ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เขามีมุมมองที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับศักยภาพของธรรมชาติที่มันจะเอามาส่งเสริมในเรื่องของความงามนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการอยู่ในห้องปฏิบัติการที่ใกล้กับธรรมชาติสุดๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะเรามาแอบอยู่ในแบบของเขาที่คอยนะคะแล้วเขาก็เล่าให้เราฟังนะคะว่าแบบสารพัดสิ่งเนี่ยถูกสกัดมาได้จากดอกคาเมเลียนะคะมันก็มีหลายอย่างมากนะคะอย่างยีสต์เอ็กซ์ตรักนะคะมีตัวคาเมเลียเซรามายด์ซึ่งเซรามายด์ตัวนี้นะคะจะอยู่ในนูเมโคเอิงเดอะชาแนลตัวที่เป็นสูตรริชนะคะที่เพิ่งรีวิวไปในช่องเนาะแล้วก็มีอีกเยอะมากเลยอ่ะคาเมเลียแว็กซ์ด้วยไม่เคยเห็นมาก่อน Amazing Worldโอเคหลังจากที่เราไปทำอะไรมาบ้างนะเราทำมาประมาณกี่อย่างนะมาเราไปดูต้นคาเมเลียใช่ไหมเราไปดูอะไรอีกไปดูฟาร์มใช่เราไปดูฟาร์มฟาร์มเอาดอร์ของเขาตอนนี้เราสองคนอ่ะพูดน้อยเพราะว่าหิวมากเราหิวอาหารนั่นเองนะคะทริปนี้ที่ฉันมาคุณมาร์กปรินนะคะซึ่งก็เป็นขาประจำชาแนลอยู่แล้วทุกทริปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าเขาจะเลี้ยงอะไรเราเพราะว่าเราหิวมากจ้า
ทางสแตนดาร์ดเขาบอกว่าให้เราดูดีๆก่อนเพราะว่าจานนี้ทำอะไรก็ได้แต่ทำแตกไม่ได้นะจ๊ะตายนะจ๊ะหันหลังไปจะเห็นว่าเป็นจานชาแนลจ้าสไตล์คนหิวนะคะเราก็ต้องดูเมนูก่อนเนาะวันนี้ก็จะมีหลายอย่างที่น่ากินไม่ว่าจะเป็นราวิโอลี่ไม่ว่าจะเป็นชิคเก้นเราเห็นคำว่าญ็อกกี้ใช่ไหมถูกไหมนะน่าจะใช่สะกดแปลกโอเคตอนนี้เราก็อิ่มท้องแล้วเรียบร้อยนะคะรับประทานอาหารแล้วก็แดดออกแล้วสวยงามมากๆนะคะก็บ่นกันตลอดทริปเลยว่าทำไมฟ้าที่ไทยอ่ะมันไม่ฟ้าอย่างนี้นะฟ้าแบบนี้นี่คือถ่ายอะไรก็สวยไปหมดประตูก็ฟ้าข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเวิร์กช็อปกันค่ะเขาบอกว่าไหนๆเราก็มาดูคาเมเลียครบทุกสายพันธุ์แล้วนะคะเราจะไประบายสีคาเมเลียกันแต่งหน้าก็ว่าง่ายวาดรูปนี่สิเรื่องมันจะยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าฝีมือการวาดภาพจะยังพอใช้ได้หรือเปล่าค่ะมันเกือบเสร็จมันยังไม่เสร็จแต่ว่าขโมยของเขากลับบ้านไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเอาของตัวเองกลับบ้านไปทักษะที่แต่งหน้ามาก็คือได้เท่านี้นะจ๊ะแต่ว่าเราจะตั้งใจถ่ายรูปวันนี้เอาไว้แล้วเดี๋ยวกลับไปทำตามที่บ้านให้สำเร็จเห็นไหมข้างหลังบอกว่าให้เราภูมิใจเราจงภูมิใจคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณ Channel มากๆเลยนะคะที่ให้มูเมได้มีโอกาสมาสัมผัสดอกคาเมเลียจริงๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย